ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะเห็นป้ายบอกว่าพระนอนพระผู้ใดเนี่ยนี่ก็เป็นพุทธภาพของพระองค์เพราะว่าในพระอุราของพระองค์เนี่ยจะบรรจุพระธาตุของพระบรมสารีริกธาตุอยู่36องค์แล้วเป็ดอยู่ไหนคะพ่อนั่นสิครับเป็ดอยู่ตรงไหนครับอยากเห็นไหมเล่าเลยกลัวไหมถ้าเจอเป็ดนี่ไงนี่นี่นี่คุณกลัวแล้วนี่เราอยู่แต่ว่าคุณผู้ชมยังไม่ต้องตกใจนะคะที่เต้จะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะมิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อนะคะจะเป็นที่ไหนต้องรอติดตามค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความดีทุกภาคทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่ที่หน้าพระตำหนักคำหยาดค่ะที่นี่นะคะในอดีตค่ะเป็นอนุสรณ์สถานปลีกวิเวกของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งของไทยเรานะคะอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะและพระมหากษัตริย์องค์ที่นิวกล่าวถึงนะคะก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4นะคะหรือว่าเราจะรู้จักในนามของพระเจ้าอุทุมพรค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามนิวมาเลยค่ะพระตำหนักคำหยาดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียกรมศิลปากรได้จดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้นึกถึงคุณหลวงหาวัดซึ่งน้อยนักที่จะไม่มีผู้ใดปรารถนาพระราชบัลลังก์เช่นพระองค์ค่ะจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2302ค่ะพระเจ้าอรองพยากษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีไทยนะคะตีหัวเมืองต่างๆตลอดจนถึงพระนครศรีอยุธยาค่ะขุนนางและข้าราชการต่างๆนะคะก็คิดว่าเจ้าฟ้าเอกทัตจะรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้แน่ๆนะคะก็เลยทูลขอเจ้าฟ้าอุทุมพรค่ะให้ลาผนวดเพื่อรักษาพระนครนะคะเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงลาผนวดค่ะนี่นะคะนิวอยู่ที่วัด400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่นะคะเปรียบเสมือนอนุสาวรีย์วีรชนคนกล้าค่ะซึ่งสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่เราเนี่ยรำลึกถึงคุณงามและความดีและวีรกรรมความกล้าหาญของวีรบุรุษไทยของเราทั้งหมด400คนนะคะที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศไทยของเราค่ะในปีพุทธศักราช2308พม่ายกทัพมาใหม่และสามารถพิชิตอยุธยาลงได้ในพุทธศักราช2310เกิดวีรกรรมของชาวบ้านบางละจันและครั้งนั้นชาวบ้านเมืองวิเศษชัยชาญก็ได้มาร่วมรบด้วยจนมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีวีรกรรมของขุนรองปลัดชูก็ไม่มีวีรกรรมของชาวบ้านบางละจันค่ะThank you.
่อทราบข่าวว่าพม่ายกมติมฤตตะนาวสีท่านก็สละตำแหน่งปลัดเมืองทันทีแล้วนัดชายชะกันที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหมด400คนเดินทางมายังพระนครเพื่อทูลขออาสาออกศึกกับพม่าและใช้ชื่อกองกำลังนี้ว่ากองอาสาอาธมาศกองอาสาอาธมาศทั้งหมด400คนของขุนรองปลัดชูได้ยกกำลังมาต่อสู้กับทหารพม่าที่หาดว่าขาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองอาสาอาธมาศของขุนรองปลัดชูได้ฆ่าฟันพม่าล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าบวกกับความอ่อนแรงทำให้ในที่สุดก็ถูกพม่าลุกไล่โจมตีแตกพ่ายยับเยินขุนรองปลัดชูและกองกำลังอาสาอาธมาศทั้งหมด400คนจึงถูกทหารพม่าฆ่าตายทั้งหมดชาววิเศษชัยชาญเมื่อทราบข่าวก็เศร้าโศกเสียใจชาวบ้านจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นชื่อว่าวัด400ในปีพุทธศักราช2313เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนคนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษชัยชาญเพื่อเป็นการย้ำเตือนความทรงจำให้เราลึกถึงบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อปกป้องปัตตภีทั้งหมด400คนกำลังชมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากเดินชมแม่น้ำมากเหมือนกันเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยในศาลาที่นี่อากาศดีนะใช่อากาศเย็นสบายมากเลยเป็นยังไงบ้างอ่ะเต้ที่เราไปวัดม่วงกันมาโอ้ที่วัดม่วงนี่แบบบรรยากาศดีมากแล้วก็สงบร่มรื่นไปแล้วมีความสุขจริงอ่ะเราเต้ไปแล้วเต้ก็ได้ไปเดินที่เราไปเดินตรงรูปปั้นที่มีเกี่ยวกับนรกที่เป็นโซนนรกใช่ไหมใช่ใช่ตรงนั้นเราทำให้เต้แบบรู้สึกกลัวเลยนะเพราะว่าไปถึงตรงนั้นเรารู้สึกแบบได้ตระหนักถึงได้ว่าคนเราไม่ควรที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้เต้คิดได้ว่าเราควรจะทำแต่ความดีแล้วเว้นความชั่วทำจิตใจให้ปร่งใสใช่ใช่แล้วที่เราก็ได้ไปกราบหลวงพ่อองค์ใหญ่คือท่านน่ะองค์ใหญ่มากเลยทำให้เรารู้สึกศรัทธาแล้วก็แบบมีโอกาสได้ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนาะดีใจที่ได้ไปเมื่อวานโอเคเต้คุณผู้ชมคะตอนนี้นิวกับเต้ก็อยู่ที่บ้านบางเสด็จนะคะแล้วต่อไปนิวกับเต้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมนะคะตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จพร้อมหรือยังเต้พร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมยังคะไปพร้อมกันค่ะไปเลยครับประวัติความเป็นมาของศูนย์ตุ๊กตาชวังจริงๆแล้วเนี่ยบ้านบางเสด็จเนี่ยเป็นตำบลชื่อว่าบ้านบางเสด็จอยู่ในเขตอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่คือทำนาเมื่อปลายปี2518เนี่ยเกิดน้ำท่วมแล้วได้นาล่มเสียหายชาวบ้านไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคุณนิวก็ทำนาแล้วก็ทำอิฐมอญทำไม้ขั้นทุบเป็นอาชีพเสริมอยู่แต่ก็ยังไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัวได้พอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศรีนครินทร์เนี่ยเสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรภาคกลางพอมาที่วัดสักแก้วชาวบ้านรู้ก็ไปรับเสด็จกันแล้วก็ไปทูลว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมปลายปี2518ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวพระองค์ท่านก็กลับไปก็รับความทุกข์ร้อนของราษฎรกลับไปสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงระลึกถึงตุ๊กตาที่แบบเรามีเล่นกันในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เลือนหายไปแล้วคือตุ๊กตาที่ทำด้วยดินเหนียวตัวเล็กพระองค์ท่านก็ส่งท่านผู้หญิงสุปภาดาเกษมศรีเนี่ยมาถามชาวบ้านว่าจะส่งครูมาสอนปั้นตุ๊กตาเนี่ยปั้นไหมชาวบ้านก็ตอบตกลงปั้นก็รวมรายชื่อได้ประมาณ150คนพอเรียนจบครบ3เดือนสมเด็จพระเทพสมัยนั้นสมเด็จพระเทพยังเป็นนิสิตจุฬาอยู่
ก็มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูตุ๊กตาชวังครั้งแรกวันที่28เมษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทุกพระองค์ฮะเสด็จมาที่ประทับบนศาลากำเนิดหลังเก่าของวัดคือมาทอดพระเนตรโครงการปั้นตุ๊กตาดังนั้นโครงการตุ๊กตาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเราขายยังไม่ได้มือที่เคยจับจอบจับเสียมปั้นตุ๊กตาตัวน้อยๆเนี่ยคุณนิวว่ายากไหมยากยากก็ไม่สวยครับแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกพระองค์เนี่ยท่านชมให้กำลังใจบอกว่าสวยแล้วนะพระราชทานเงินรับซื้อตุ๊กตาจากชาวบ้านด้วยพระองค์ด้วยพระบาทของพระองค์เองเลยแล้วให้กำลังใจว่าสวยแล้วสวยแล้วแต่ที่จริงตุ๊กตายังไม่สวยยังขายไม่ได้แต่พระองค์ท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณก็คือกลับไปแล้วก็ยังส่งคนในวังเนี่ยมารับซื้ออย่างต่อเนื่องพอตุ๊กตาเริ่มขายได้จริงชาวบ้านก็ทำกันใหญ่เลยเมื่อทำกันบ่อยๆก็เกิดความชำนาญนะคุณนิวตุ๊กตาก็สวยวันสวยคืนแล้วก็ขายได้จริงๆจากนั้นในหลวงก็ได้กันยากว่าเอาตุ๊กตาเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยเอามาคืนให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเนี่ยเกิดการพัฒนาว่าปัจจุบันนี้ตุ๊กตาคุณทำสวยแล้วนะหรือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ให้กำลังใจว่าทำให้ตุ๊กตาชาววังเนี่ยซึ่งเลือนหายไปแล้วซึ่งเป็นมรดกของชาติเนี่ยชิ้นหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเลือนหายไปแล้วแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งรวมระยะเวลาตุ๊กตาชวังที่อยู่บ้านบางเสด็จแห่งนี้ก็40ปีแล้วตุ๊กตาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมการเวลาอดีตเราเล่นอะไรการเด็กปัจจุบันเนี่ยเรายังทำอยู่การเล่นเด็กไทยเนี่ยเรายังปั้นสื่อให้เห็นอยู่วิถีชีวิตเมื่อก่อนตุ๊กตาชวังอยู่ในวังเราสื่อชีวิตของชวังแต่ตุ๊กตาชวังก็ยังมาถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนแห่งนี้โครงการปั้นตุ๊กตาชวังเนี่ยที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยของทั้งสองพระองค์เนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระราชทานให้เป็นอาชีพเสริมแล้วก็เป็นโครงการเดียวที่อยู่ในคำว่าตุ๊กตาชวังอยู่เนี่ยเป็นโครงการในพระบรมราชินีนาถเคาะหมายความว่ายังไงรู้ไหมคุณนิวไม่ทราบฮะคำว่าพระบรมราชินีอนุเคราะห์นี่หมายความว่าคืออยู่ในความอนุเคราะห์ของพระราชาและพระราชินีล้อมเราเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเต้นี่ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านน้ำกองตำบลเอกราชซึ่งอย่างวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวว่าประวัติของเป็นมาการน้ำกองได้เป็นยังไงบ้างนิวอยากรู้ไหมเนี่ยอยากรู้เพราะกองสวยมากๆเลยไปกันดีกว่าไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับนิวเดินมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านค่ะก็เห็นว่ามีคนทำกลองเยอะมากมายเลยค่ะพี่สมเกียรติอยากจะถามพี่สมเกียรติเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของกลองในหมู่บ้านนี้หน่อยค่ะความเป็นมาก็คือจะมีคุณตาเพิ่มตั้งแต่90ปีที่แล้วนะครับ
ก็เป็นวงปีพาทนะครับก็ไปเล่นวงปีพาทเล่นมาทุกที่ทุกที่แล้วไปเล่นวัดวัดหนึ่งก็หลวงพ่อเห็นว่ากองเพนใบเนี้ยมันชำรุดแล้วก็มาให้คุณตาเพิ่มซ่อมคุณตาเพิ่มก็มาซ่อมที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกเราเนี่ยครับก็ลองมาซ่อมดูใบแรกก็สามารถใช้งานได้ใช้งานดีและชาวบ้านก็มาเห็นว่าหลวงพ่อใครซ่อมเลยอ๋อคุณตาเพิ่มที่ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกเนี่ยเขาทำกองด้วยนะเล่นวงปีพาทด้วยนะครับณปัจจุบันก็คือเขาสอนลูกสอนหลานแล้วก็สอนคนรุ่นหลังๆผมก็มารุ่นเหลนเขาแล้วล่ะแล้วก็มาทำกองณปัจจุบันเนี่ยครับผมแล้วที่หมู่บ้านทำกองเนี่ยค่ะทำกองอะไรบ้างคะนิ้วเห็นมีกองลายล้อมเราเยอะแยะมากมายเลยก็หลักๆเลยครับเอกราชเราที่จะดังก็คือกองยาวครับภาคกลางคือคนจะเล่นกองยาวถ้านึกถึงกองยาวก็ต้องถึงนึกถึงที่เอกราชป่าโมกแล้วก็จะมีกองยาวกองแอฟริกากองแชมเป้อันนี้เขาเรียกว่ากองถ้าสื่อการสอนเรียกกองป๊อกแป๊กไหนๆก็ไหนๆมาถึงที่แล้วค่ะอยากให้พี่สมเกียรติแบบลองสักหน่อยลองตีให้ดูหน่อยอันนี้มันก็จะเป็นเสียงอันนี้เปิ้งเนี่ยครับอันนี้บอมครับเขาเรียกว่าบอมพวกนี้เป็นสมัยก่อนเขาจะใช้กล้วยตากแล้วก็ข้าวสุกผสมขี้เถ้าแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือกล้วยตากขี้เถ้ามันมีปัญหาตรงที่ว่ามดเดี๋ยวนี้เราใช้กาววิทยาศาสตร์อ๋อร้อยไม่ยากหรอกทำนานไหมคะเนี่ยถ้าเป็นก็ไม่นานแต่หนูประมาณตั้ง3วันได้ไม่เป็นมือใครยาวสอบได้สอบเอาเสร็จในความรู้สึกผมนะครับผมว่าสืบทอดคือผมรักวัฒนธรรมไทยไงผมอยากให้เด็กรุ่นหลังๆได้รู้ว่าเฮ้ยไม้ชิ้นนึงหนังชิ้นนึงเชือกชิ้นนึงพอเอามาประกอบกันแล้วมันสามารถเป็นดนตรีได้ใช่ชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ครับทำชิ้นเล็กๆออกมาสามารถเอาไปฝากได้อย่างคุณมาเที่ยวเงี้ยอย่างนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเงี้ยจะหอบชิ้นใหญ่ๆไปก็ไม่สวยใช่ครับก็เอาของเล็กๆเงี้ยไปฝากแล้วราคาไม่แพงด้วยครับครับอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่100บาทครับแล้วสวยงามด้วยครับผมอันนี้เขาเรียกกองแจมเป้แอฟริกาผสมผสานกับของไทยเราอ่ะครับอ๋อพี่ก็คือออกแบบผสมผสานกันใช่ครับร่วมกิจกรรมฝึกสติประจำสัปดาห์นี้แล้วครับคำถามก็คือกองอาสาอัธมาศทั้งหมด400คนมีใครเป็นผู้นำท่านผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมฝึกสติได้ตามกติกาดังนี้ครับ 1. กดไลค์เพจ TV5 HD1 2. กดไลค์และกดแชร์โพสต์นี้ 3. ตอบคำถามที่ถูกต้องในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้และของรางวัลประจำสัปดาห์นี้ก็คือเสื้อทำดีได้ดี Easy Life 5รางวัลท่านผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมฝึกสติได้ทุกสัปดาห์ครับการดูรายการคือการปฏิบัติธรรมทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ
วันพุธหน้าเวลา 17:05 น.ทางทบ.5เสนอ2วัน1คืนที่คุณเขาแห่งธรรมถ้ำวัวแดงค่ะมีใบไม้ร่วงมาจากต้นไม้ทุกวันถ้าเทียบกับร่างกายของคนคือต้องตายจากกันไปทุกวัน